ีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในรายการผู้หญิงมหัศจรรย์ Wonder Woman นะคะรายการที่จะเป็นตัวแทนให้ผู้หญิงได้คิดดังๆบอกเล่าความรู้สึกดังๆแล้วก็เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจค่ะค่ะเจอกันจันทร์ถึงพุธ 8:30 ตอนเช้าแบบนี้นะคะน้องแอมชนทิชานะคะตุ๊กชนกวนันแล้วก็อาจารย์ไพวันแสงสุนทรอาจารย์ล่างภาษามือเรามีทางออนไลน์ด้วยระหว่างออนแอร์เราก็มีไลฟ์ทาง Facebook นะคะแล้วก็ Instagram ที่ชื่อเดียวกัน Wonder Woman by Mum Club ค่ะใช่แล้วค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราจะพาไปดูเรื่องราวของความอร่อยเรื่องของเสน่ห์ปลายจวักแต่ว่าจะมีเสน่ห์ปลายจวักของใครมาฝากนะคะไปดูกันในช่วงของ Woman Voice ค่ะ Woman Voice เสน่ห์ของผู้หญิงของเรานะคะสมัยนี้นอกจากสวยหุ่นดีทำงานเก่งทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านนะคะเสน่ห์ปลายจวักนี่เหมือนเป็นเรื่องโบราณแต่สมัยนี้ถ้ายังมีก็มีเสน่ห์มากๆเลยใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปดูสาวๆในวงการหลายคนคือนอกจากจะมีความสามารถทางการแสดงร้องเพลงใช่ไหมบางคนเล่นละครเวทีหลายคนก็ทำอาหารเป็นเขาทำอาหารเขาทำจริงๆไม่ได้ทำหลอกๆคนอย่างงี้ของพี่ตุ๊กซื้ออาหารไงของเขาทำอาหารเองก็ทำเป็นนะไข่เจียวแล้วไม่ทำแล้วอร่อยไงใช่ไปดูเลยไปดูเลยมีใครบ้างเผื่อเราจะเรียนแบบบ้างพาไปดูคนแรกเลยนะคะคุณป๊อกปิยธิดาโอ้ตัวจริงจริงด้วยเราไม่น่าชี้ตัวเองเลยนอกจากแสดงเนี่ยฝีมือขั้นเทพแล้วปรากฏว่าเธอไปซุ่มเรียนทำอาหารด้วยไม่ได้เรียนธรรมดาใช่มีดีกรีค่ะก็จบหลักสูตรแกรนด์ดิพโลมานะคะจากเลอกระดองเบลอดุสิตอันนี้ก็เป็นรู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นชื่อดังทางเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็ไม่ได้เรียนกันง่ายๆนะได้เป็นเหรียญทองแล้วก็เป็นท็อป3ด้วยว้าวคือเป็น1ใน3ด้วยของรุ่นนั้นๆน่ะนะคะเนี่ยค่ะก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ค่ะว่าคุณสามีแบบรักขนาดไหนคือจริงๆคือสวยเก่งแล้วก็ศิลปะกันทั้งมากเลยสามีก็ทำเป็นอยู่แล้วกลายเป็นโอ้โหเนาะเพอร์เฟคใช่เป็น perfect match เลยนะคะคู่นี้คุณป๊อกปิยธิดาโอ้โหค่ะงั้นไปดูที่อีกคนนึงคนนี้หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นผู้หญิงเก่งนะคะน้องทรายเจริญปุระค่ะเป็นนักแสดงสาวที่มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนออกแบบเมนูลงมือทำอาหารเองทั้งคาวหวานไทยหรือฝรั่งทำมาหมดแล้วจ้าที่บ้านก็ได้เปิดคาเฟ่น่ารักน่ารักไปด้วยกันคาเฟ่ทรีนะพี่ตุ๊กยังไม่เคยไปมีทั้งเมนูและขนมเค้กรสชาติดีไว้คอยบริการแอมอยากกินน้ำลายดิขนมที่ถืออยู่เมื่อสักครู่เนี่ยน่าทานมากน่าจัดมากแอมพาพี่ไปหน่อยไปชอบจะชอบคนที่เอาผลไม้ตามฤดูกาลอะไรแบบนี้แล้วมาทำขนมพี่ตุ๊กรู้สึกว่าเป็นคนแบบดิฉันกลืนน้ำลายทำไมเนี่ยจริงหลายอึกด้วยพี่ตุ๊กแอบอยู่ข้างๆพาไปดูอีกสาวหนึ่งนะคะคุณจ๋ายศศรีดังมากนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นผู้จัดละครชื่อดังละครคุณภาพหมดเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าพอนึกว่าเป็นผู้จัดละครเนี่ยมันต้องยุ่งนิดนึงไหมอ่ะแล้วจะต้องดูเก่งไม่น่าจะมางานมันน่าจะต้องมันน่าจะต้องแบบแค่ทำงานก็หมดเวลาแล้วแต่ว่าเธอก็ใช้กระทะจับปลาหลิวเหมือนกันนะคะเพราะว่ารูปภาพเนี่ยก็จะเห็นเวลาโพสต์ลง Instagram แล้วก็ทำอาหารชื่อ Instagram เธอชื่อว่า Yossi Bristol นะคะมีคนตามเยอะแยะเลยใช่คุณสามีก็ได้ทานของอร่อยตลอดเนี่ยอันนี้ตามสคริปต์นะเขาชมว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนแต่ว่าอีกอันนึงเขาทำขนมขายพี่ตุ๊กจะบอกว่าเขาไม่รับจองนะคะ อยู่ที่จำคาเฟ่ไม่ได้ตอนนี้อยู่ที่แถวคอกวัวเขาส่งบราวนี่ไปซึ่งตอนนี้เป็นบราวนี่ระดับประเทศมากทุกคนแย่งกันกินน้องแอมแล้วเขาไม่ส่งทุกวันทุกคนจะต้องคอยตาม IG ว่าจะไปวันไหนแล้วไปปุ๊บแป๊บเดียวจะหมดวันที่6โมงเช้าคนไปต่อคิวแล้วเพื่อเจ้าบราวนี่เพราะขนมอื่นจะยังอยู่ไงโอ้ยเราต้องไปต่อคิวบ้างใช่ร้านเดี๋ยวนึกไม่ออกนะคะเป็นร้านแนวมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวนึกออกแล้วไปบอกในเพจเพราะว่าคุณสามีก็เป็นแนวขับมอเตอร์ไซค์เป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ร้านนี้ดาราพุ่งเงินเต็มเลยแบบมีพี่เพชรนูนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บราวนี่ดังมากดูแล้วมาบอกเลยนะตามไปกินกันได้ดูแล้วมาบอกเลยนะคะไม่ออกอ่ะเราเคยไปกับน้องๆทีมงานเดี๋ยวนึกได้แล้วไปบอกในเฟซบุ๊กคนนี้ล่ะคะคนต่อไปว่ากันไปเลยค่ะคุณกิฟซี่คุณกิฟซี่คุณกิฟซี่วานิดานะคะหรือว่าคุณกิฟซี่เกอร์ลี่เบอรี่นะคะคือทุกคนก็จะรู้จักเธอในสไตล์แบบนักร้องใช่ไหมแล้วก็เซ็กซี่ตัวเล็กหุ่นดีเซ็กซี่ก็หนวดนี้ด้วยหรอเป็นนักร้องเป็นนักแสดงแต่ว่าเธอทำอาหารอย่างจริงจังมากอร่อยจนสามารถคว้าแชมป์เชฟกระทะเหล็กมาแล้วด้วยว้าวแล้วก็ยังเป็นเชฟพิเศษด้วยนะคะให้กับร้านแนนชาโคลกริลคือก่อนหน้านี้เคยคิดจะทิ้งวงการเพื่อไปเรียนทำอาหารที่อังกฤษโดยเฉพาะคงชอบจริงๆอ่ะใช่นะแต่อาจจะติดพันกันอยู่คนต่อไปเลยดีกว่าค่ะคุณต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ค่ะนอกจากความฮาความสวยความเป๊ะของคนนี้แล้วก็ไม่พ้นเรื่องทำอาหารใครตาม IG ก็จะเห็นว่าทำให้แฟนหนุ่มอย่างน้องแซมประชากรทานบ่อยๆค่ะแล้วเขาก็จะมีเมนูเรียกเมนูพี่จ๋าจะมีนิคเนมกันใช่ก็น่าทานนะดูเป็นอาหารไทยก็มีคู่นี้ถ้าติดตามเราก็จะได้ยินได้หัวเราะตามนะคะว่าฮาตลอดส้ม
มตำค่ะนี่ค่ะใช่ป่ะหรือส้มตำมันไม่ใช่สปาเกตตี้อ๋อแอมฉันมองเป็นส้มตำอยากกินส้มตำส้มตำไก่ย่างอยากตอนนี้อยากกินใช่ไหมอ่ะคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่น่ารักน้องแอมมีอีกไหมมีอีกค่ะคุณมาริยาภูเลิศลาภนะคะโอ้คุณได้ระดับประเทศเลยเหรอคะใช่ค่ะ Miss Universe Thailand นี่ท็อป4ของโลกเอ้ยท็อป3ของโลกเนาะเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งอย่างเดียวเธอทั้งเป้นเก่งแสดงด้วยเป้นก็เก่งเซ็กซี่มากแล้วที่สำคัญก็คือชอบทำอาหารในครอบครัวทำข้าวมันไก่เนี้ยไม่ได้ง่ายนะนี่ยากยากเลยพูดว่ายากเลยเพราะว่ารายละเอียดเยอะแล้วทำให้อร่อยทำยากอีกคนนึงดีกว่าค่ะน้องมากี้ราศีนะคะล่าสุดเพิ่งเข้าวิธีวิวาสุดอลังการไปนอกจากมีฝีมือด้านการแสดงนะคะเป็นนางเอกระดับแถวหน้าซูเปอร์สตาร์แล้วยังเป็นแม่สีเรือล่าสุดก็เข้าครัวทำอาหารให้คุณสามีรับประทานค่ะถึงจะไม่ได้แนวเลิศหรูอลังการเนี่ยแหละแบบนี้เขาบอกว่าเวอร์วังอร่อยมากสามีเขาบอกค่ะใช่แล้วนะคะเราก็ต้องวันหลังก็ไปขอชิมตามบ้านเขาบ้างเนอะเพราะว่าเราก็ไม่เขาคงทำให้สามีเขากินเองนี่แหละแต่เธอควรจะหัดทำอาหารให้สามีทำเป็นค่ะทำเป็นแต่เห็นส่วนใหญ่สามีทำทำเป็นแต่ไม่ได้ทำไงนั่นไงนั่นไงเพราะว่าในที่สุดคนทำเป็นสามีตลอดแต่ก็ที่น่ารักมากๆเห็นทำอาหารให้ลูกอันนี้ก็น่ากินอันนั้นต้องทำเดี๋ยวเราต้องมาอีกหมดใช่เป็นหมดแม่นะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าพอพูดถึงเรื่องอาหารแล้วช่วงหน้าเราก็จะคุยกันเรื่องสาวเก่งที่ทำอาหารเก่งแล้วก็ทำเพจอาหารด้วย wow. แต่ว่าจะเป็นใครช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมา Women Talk ค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่เรารู้กันว่าเสน่ห์ของผู้หญิงเนี่ยมีหลากหลายนะบางคนเนี่ยเป็นแข็งแรงบึกบึนแต่ว่าสิ่งที่บางคนหายไปในช่วงของยุคใหม่ๆแบบนี้ก็คือเรื่องของเสน่ห์ปลายจวักนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยต้องออกนอกบ้านไปทำงานทำให้เวลาเข้าครัวมันลดน้อยลงใช่วันนี้เรามีแขกที่เป็นเชฟแต่บอกได้เลยว่าเข้ากับรายการ Wonder Woman แล้วก็ยุคนี้จริงๆเพราะว่า1อร่อยแน่ๆ2ทำออกมาสวยเพลินตาถ่ายรูปอวดเพื่อนได้นะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าค่ะเชฟชิงนะคะกนกวรรณอัศวานุชิตเจ้าของเพจด้วย Fashion on Food by ชิงแคนคุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชิงนะฮะพี่ชิงพี่ชิงเหรอคะอ้าวไม่ใช่น้องไงเหรอคะน้องดูเด็กเนาะดูเด็กมากเลยอะไรเนี่ยเป็นเชฟจำเป็นต้องสวยขนาดนี้หรอคะแต่งตัวสวยเปรี้ยวหุ่นดีเป็นคนชอบสวยสวยงามๆตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็มีความสามารถพิเศษอีกอย่างคือทำอาหารได้เพราะฉะนั้นแฟชั่นของหนูก็เลยมาอยู่กับอาหารด้วยใช่ยังไงอะคะมันมาผสมก็เหมือนกับเราแต่งตัวให้สวยได้ใช่ไหมคะเราก็แต่งจานเราให้สวยงามได้เช่นกันก็คล้ายๆกันนะคะแนวคิดดีเนาะแล้วคนเราบางคนเอ๊ะแต่งตัวสวยๆทำไมทำอาหารแบบนี้คนก็จะพูดได้สวยต้องสวยให้หมดจดจริงๆเราชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยป่ะคะไม่เลยค่ะตอนเด็กๆทำไม่เป็นนะคะเพิ่งจะมาทำเป็นประมาณ 6-7 ปีที่แล้วเองค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะบอกว่าเอ้ยไม่ใช่แนวฉันฉันเกิดมาไม่เคยทำอาหารเป็นเนาะฝึกได้แต่โอเคอาหารสวยพี่ตุ๊กเข้าใจได้เดี๋ยวนี้ใครๆก็พยายามทำให้สวยแต่คำว่าสวยของหนูคือแฟชั่นมาออนฟู้ดมันยังไงคะแน่นอนมันต้องอร่อยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยบางคนเนี่ยเขาทำกับข้าวเนี่ยเขาจะเน้นแบบว่าทำให้เสร็จแล้วก็จบละแต่ของเราเนี่ยมันอีกครึ่งทางก็คือต้องไปจัดจานต่อให้สวยด้วยลองใส่ศิลปะลงไปในจานของเราอะไรเงี้ยค่ะคือที่อร่อยนั่นแค่ครึ่งทางใช่ค่ะเขาให้ความสำคัญมากเลยอย่างนี้เป็นที่มาของเพจด้วยไหมคะคือไหนๆเราทำอาหารออกมาสวยๆแล้วนะพี่ตุ๊กเนาะเราก็อยากจะให้แบบคนได้เห็นแล้วก็ได้ติดตามอะว่าอาหารของเรานอกจากอร่อยแล้วมันต้องสวยขนาดไหนค่ะก็กี่ปีแล้วอะคะเพจนี้ประมาณ6ปีกว่าค่ะอ๋อก็พร้อมๆกับตอนที่เริ่มเรียนทำอาหารเลยตั้งแต่พอจริงๆไม่เคยเรียนนะคะก็ศึกษาเองค่ะไม่ได้เรียนเลยไม่ได้เรียนอะไรเลยอ้าวเหรอใช่ค่ะไม่เคยเรียนโอ้เรามีความหวังแล้วแอมแล้วเราก็เลยแบบเพิ่งทำอาหารได้เราก็เลยตั้งชื่อตัวเองชื่อชิงใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าชิงแคนคุกให้โลกรู้ว่าฉันทำอาหารได้แล้วนะแล้วก็พอสูตรมันอร่อยใช่ไหมคะก็แบ่งปันกับเพื่อนๆในเพจก็เลยเปิดขึ้นมาอย่างค่ะงั้นเราทวนกันอีกสักทีนะน้องแอมชื่อเพจก็คืออย่างที่พี่ตุ๊กอ่านเมื่อกี้เลยนะคะคุณผู้ชมได้ไปติดตามแฟชั่นออนฟู้ดบายชิงแคนคุกยาวสักนิดนึงแต่ไม่ได้เราฟอลโล่ไว้เลยเดี๋ยวก็คืออย่างนี้แล้วปกติเราจะส่วนใหญ่ชอบทำอาหารประเภทไหนบ้างอะคะอาหารที่เรากินอร่อยนะคะก็คือจะเป็นอาหารไทยด้วยจัดจ้านอะไรเงี้ยนะคะอาหารญี่ปุ่นก็ทำค่ะอาหารฝรั่งก็มีอะไรเงี้ยค่ะคือข้าวไข่เจียวก็จะมีนะแต่หนูจะสวยขึ้นมาแล้วแฟชั่นขึ้นมาคือเราอยากไปเสิร์ฟให้กับคนสำคัญของเราแล้วก็ให้เขาว้าวให้เขามีความรู้สึกว่ามันเป็นการศิลปะมันไม่ใช่แค่อาหารแค่กินให้อิ่มอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนเวลาทำอาหารนะก็อยากจะจัดจานให้สวยนะพี่ตุ๊กแต่บางทีเนี่ยพอมันไม่มีอาร์ตในหัวอย่างแอมอ่ะมันไม่เป็นมันไม่อาร์ตอ่ะมันไม่สามารถจัดให้สวยได้อ่ะคือมันสวยได้ในระดับนึงแต่มัน
ปไม่สุดอะค่ะแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเราควรจะยึดหลักอะไรหรือว่าเคล็ดลับง่ายๆในการจัดให้มันสวยจริงๆเราแต่งตัวเป็นก็เพราะว่าเรามองเยอะใช่ไหมคะเรามองแฟชั่นเยอะจะจัดจานเนี่ยเราก็ต้องมองให้เยอะเช่นกันนะคะก็ลองศึกษาดูเยอะๆแล้วมันก็จะคอยที่แบบมันจะออกมาเป็นผลงานของเราก็พยายามเน้นสีสันให้มันครบอย่างท่านในจานหนึ่งมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวมันก็จะทำให้สดชื่นขึ้นแล้วก็อยู่ที่การจัดเรียงนะคะค่ะลองหาที่เป็นสไตล์เราแต่นายของชิ้นไม่จำเป็นต้องเหมือนน้องชิ้นก็ได้หาที่เป็นสไตล์เราใช่ของชิ้นจะไม่ได้แบบเน้นแกะสลักสวยงามอลังการจะไม่ใช่แนวนั้นเพราะว่าเราทำอาหารเราอยากประหยัดนะคะเราเน้นการแบบจัดเรียงมิกซ์แอนด์แมทช์ให้มันดูดีถ้าอย่างพี่พูดก็เหมือนมินิมอลลิสต์ไม่ได้เน้นถ้าอย่างแกะสลักจะค่อนข้างของมันก็จะสิ้นเปลืองเหลือทิ้งนิดนึงแต่เน้นอลังการเขาหนูจะใช้ของที่ยังไงต้องกินเข้าไปในท้องอยู่แล้วแต่เอามาจัดเรียงอย่างนี้คือมีเป็นทีมไหมทำไมถ่ายอะไรสวยอลังการขนาดนั้นถ่ายเองนะคะทำเองอยู่บ้านง่ายๆนี่แหละมีคำถามเมื่อกี้ทำหน้างงๆอยู่เพราะว่าอยากจะทราบว่าถ้าอย่างอาหารไทยคือปกติเราเข้าใจว่าถ้าญี่ปุ่นกับถ้าอาหารฝรั่งเนี่ยมันอาจจะแบบเป็นชิ้นแยกๆออกมาใช่ไหมเป็นแนวสวยอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติเราแบบผัดข้าวผัดไข่ดาวเนี่ยอาหารไทยอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงอะคะให้มันดูดีขึ้นเราก็ต้องทำให้ไม่เหมือนใครอย่างเงี้ยค่ะก็ทำกันบ้านนิดนึงนะคะเวลาดูผลงานแล้วก็แบบเนี่ยจริงๆมันก็แค่การจัดเรียงแค่นั้นแล้วก็มีการโรยพริกป่นหรืออะไรเงี้ยนะคะนิดหน่อยนี่ถือว่าแค่อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแค่ไข่ดาวแต่เรามันก็จะไม่สวยเงี้ยเราทำแล้วมันไม่สวยบอกแนวคิดหรือคอนเซ็ปต์ให้คนที่ไม่เป็นเลยง่ายนิดเดียวนะคะก็ติดตามเพจจริงไปเรื่อยๆนั่นน่ะสิแล้วจะเกิดแรงบันดาลใจมีทั้งไทยจีนฝรั่งจริงๆแล้วเป็นคนชอบอาหารทุกแนวเลยทุกชาติเลยเนาะมีหลายเชื้อชาติคือเป็นนักชิมด้วยค่ะก็เลยคุณชิงเองเป็นมีเชื้อสายจีนด้วยใช่ไหมเป็นลูกครึ่งจีนมาเลเซียและไทยมาเลเซียอ๋อเป็นลูกก็ดูแบบจีนๆแล้วก็ดูมีเชื้ออะไรสักอย่างดูเก๋ๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเพจของเธอกันแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยเรารู้กันว่าบางทีก็มหัศจรรย์หลากหลายรูปแบบออกไปอย่างคุณชิงเนี่ยก็มหัศจรรย์ในเรื่องของการทำอาหารนิยามความเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์ของตัวเองนิดนึงได้ไหมคะสำหรับตัวชิงนะคะอย่างผู้หญิงของเราเนี่ยเกิดมาเราตัวเล็กนิดเดียวเป็นพี่นะพี่ตัวเบลอเลยน้องชิงกำลังดีแต่ภารกิจของเรามันยิ่งใหญ่อะค่ะโอ้ก็คือความเรากำความสุขความทุกข์ของคนในบ้านไว้ในมือของเราเนี่ยแหละแล้วก็ยิ่งเราเนี่ยต้องทำงานยากใช่ไหมคะเรากลับต้องทำตัวเล็กนิดเดียวค่ะเราอาจจะต้องเสียสละมากกว่าอดทนมากกว่านะคะแล้วก็เข้าใจอะไรมากกว่าการเป็นเพื่อให้คนในบ้านทั้งหมดมีความสุขสำหรับชิงเนี่ยการบางทีที่เรายอมแพ้มันกลับชนะอย่างน้อยก็ชนะใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์ของน้องชิงไม่ได้พยายามทำตัวให้ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์แต่ว่ากลายเป็นยิ่งเล็กยิ่งยอมยิ่งให้ยิ่งเสียสละจริงๆเราทำตัวเองให้ success นั่นแหละค่ะมากๆแต่เรายิ่งถ่อมมันน่ารักกว่าที่เราแบบไปพองตามความ success ของเราอะไรเงี้ยนะคิดเอามากเลยยิ่งแอมเข้าใจนะคนที่ทำอาหารให้คนในบ้านกินอ่ะมันเหนื่อยนะกว่าจะเตรียมกว่าจะทำกว่าจะจัดให้สวยกว่าจะเอาไปเสิร์ฟแล้วต้องไปคอยลุ้นอีกว่าอาหารมื้อนั้นน่ะจะอร่อยแล้วจะถูกใจคนกินหรือเปล่าใช่เพราะบางทีอร่อยนะแต่คนนี้เขากินแบบนี้เขาก็จะบอกว่าไม่เค็มเลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันพอดีแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สามีทำน้องแอมไม่บ่นนะลูกไม่เคยไหมคะเขาลำบากไม่บ่นก็เดี๋ยวไม่มีกินวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะเชื่อว่ามันเป็นแรงบันดาลใจจริงนะคือหมายถึงว่าเวลาแขกมาเราบอกว่าเชื่อว่าแขกเราจะเป็นแรงบันดาลใจอ่ะคือไม่รู้จะพูดคำอื่นคำอะไรอ่ะเพราะว่าคำนี้มันใช่แน่ๆเชื่อว่าหลายคนที่กำลังแบบเฮ้ยทำอาหารไม่ได้ต้องลุกกลับไปทำแล้วก็เดี๋ยวลองติดตามเพจคุณชิงดูและมีกำลังใจอยากจะทำให้สวยขึ้นด้วยไม่ใช่สักแต่แค่กินนะคะเป็นงานศิลปะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะเมื่อกี้สักแต่ว่ากินทำไมหันมาทางดิฉันก็ใช่แต่เขาขอชื่อเพจอีกทีนึงค่ะน้องชิงเชิญเลยFashion on Food ค่ะ by Shin Can Cook ค่ะจริงๆ Fashion on Food ก็ขึ้นแล้วนะไปติดตามกันได้เดี๋ยวช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ Mom Club ค่ะสวนสนุกสำหรับทุกคนในครอบครัวมาทุกยุคทุกสมัยนะคะแล้วปีนี้พิเศษมากเพราะว่าเป็นการสืบสานประเพณีไทยก็จะมีซุ้มรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ส
ซุ้มถ่ายรูปครอบครัวสุขสันต์ให้ครอบครัวได้โพสต์ภาพร่วมกันเอาไว้เป็นที่ระลึกมีการแสดงต่างๆค่ะทั้งรำกลองยาวโชว์โจ๊กเกอร์มายากลขบวนพาเหรดดาราการ์ตูนสุดน่ารักแล้วก็ร่วมทำบุญส่งน้ำพระพุทธรูปด้วยกันเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะแต่พิเศษสุดๆเลยค่ะวันที่13ถึง15เมษายนนี้นะคะพาผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปผ่านประตูฟรีเมื่อซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นหรือบัตรรีเวิร์ดวีซ่า1ใบส่วนลูกๆหลานๆเนี่ยนะคะสามารถนำฝาครบแฟนต้าสไปชนิดใดก็ได้3ฝาไปแลกบัตรรวมเครื่องเล่นจากปกติ500เหลือเพียง375บาทเท่านั้นเองโอ้โหถูกสุดๆนะคะแล้วสนุกขนาดนี้สงกรานต์นี้ไปดีมเวิร์ดกันเยอะๆนะคะไปด้วยกันค่ะสวัสดีครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องแตงกวาด้วยนะครับสวัสดีพี่ตุ๊กแล้วก็พี่แอมรวมถึงแฟนๆนะครับรายการ Wonder Woman ทุกคนผมก้าวนะครับผมและนี่ก็พี่แชมป์ครับครับผมวันนี้นะครับเรา2คนในฐานะของเจ้าบ้านครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปช็อปสินค้าของดีของจังหวัดตราดกันถ้าเกิดว่าใครมาที่จังหวัดตราดแล้วก่อนกลับอย่าลืมแวะมาที่นี่ครับผมเช็คอินตราดโอ้โหพี่แชมป์ครับในฐานะที่พี่แชมป์ดูแลที่นี่ครับเพิ่งเปิดสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยใช่ไหมครับเมื่อวันที่6มีนาครับโอ้โหหกมีนานี่เดือนนิดๆยังไม่ถึงเดือนเลยยังไม่ถึงเดือนด้วยไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะมีของอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับและเกิดว่าถ้ามาตราแล้วต้องเช็คอินที่นี่นะฮะจุดแรกที่เราจะเช็คอินสินค้านี่คืออะไรบ้างครับครับสินค้าขายดีของที่ร้านก็จะเป็นพวกผลไม้แปรรูปครับก็ทุเรียนทอดครับนะฮะตอนนี้มีกล้วยเยอะก็จะมีกล้วยทอดด้วยนะครับมีพวกท็อฟฟี่ผลไม้ครับนะครับแล้วก็แครกเกอร์ทุเรียนโอ้แครกเกอร์อันนี้ทานกาแฟอร่อยขายดีมากครับต้องลองต้องลองงั้นถุงนี้ขอแล้วกันนะครับได้เลยครับคิดนานมากเลยพอดีเป็นสินค้าฝากขายครับครับจริงๆที่นี่เขามีการรวมกลุ่มกันด้วยใช่ไหมใช่ครับร้านนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ของการค้าจังหวัดตราดหรือ YEC ตราดนะครับก็คือเราต้องการที่จะเป็นหน้าร้านให้กับสินค้าชุมชนนะครับถึงบอกว่าสินค้าทุกตัวมีเจ้าของนะครับเรามาฝากขายนะครับขายให้เขาเพราะว่ามีผู้ถือหุ้นอีก52คนนะครับที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีช่วยกันส่งเสริมโครงการนี้ของเด็กๆนะครับให้เกิดหน้าร้านกับสินค้าของจังหวัดตราดมาตราดขาดไม่ได้คืออาหารทะเลแปรรูปอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าแล้วก็บวกด้วยนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่นะครับน้ำพริกไข่ปูนะครับผ่านการสเตอริไลซ์ใส่ขวดแก้วเดี๋ยวคุณก้าวลองเปิดดูข้างในฮะมันจะเป็นขวดแก้วแล้วก็ข
ฆ่าเชื้อสามารถเก็บได้2ปี2ปีใช่โดยไม่มีสารกันบูดนะไม่มีสารกันบูดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างในเป็นขวดแก้วแบบนี้นี่ใช่โหน่าทานมากไข่ปูแบบเน้นๆนะครับผมนะครับไม่ต้องแบบว่าไปหาซื้อให้ยุ่งยากแล้วนี่ซื้อไปกระปุกเดียวจากจังหวัดตราดถูกต้องที่นี่เลยเช็คอินตราดเช็คอินตราดใช่ครับไข่ปูหอมด้วยหอมครับครับครับมีอะไรอีกฮะปลาทูต้มเค็มก็มีอันนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีเดียวกันแพ็คเกจเขาดูดีมากเลยนะครับจากที่เป็นบ้านๆอยู่ในหม้อเนาะครับครับก็มาใส่กล่องนะครับใส่กระป๋องก็ดูดีครับอันนี้ดูดีมากอันนี้แบบแพ็คเกจสวยมากนี่สามารถหาซื้อได้ปลาทูต้มเค็มหลายคนชอบแต่ว่าทำยากนะครับซื้อกลับไปได้เลยตัวที่เป็นสินค้าขายดีของที่ร้านอีกอย่างนึงก็คือน้ำปลานะครับมาตราดก็ขายไม่ได้คือเรื่องน้ำปลานะครับ3แบรนด์ดังเรามีมาลงให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็น3กระต่ายนะครับพรพิมลทาง3เสียงอันนี้ผมว่าถ้าคนมาเที่ยวตราดรู้จักอยู่แล้วใช่ครับยังไงน้ำปลา3ยี่ห้อเนี้ยครับดังไม่ต้องอธิบายมากในฐานะที่เราเป็นคนตราดด้วยเหมือนกันเนี่ยต้องบอกว่าน้ำปลาแต่ละยี่ห้อที่เราใช้ที่คนตราดใช้นะครับปรุงยังไงก็อร่อยถูกต้องเนาะครับเพราะมันหอมอร่อยแล้วเค็มกำลังดีคุกกับข้าวสุกนี่ก็แบบไม่ต้องพูดถึงนะใช่ครับเด็กผมก็กินบ่อยนะกาแฟตีเข้ามาเลยนะสวัสดีครับอันนี้ลูกค้าประจำไหมครับเนี่ยสวัสดีครับอันนี้คุณพ่อคุณแม่ผมเองฮะกินอะไรกันอยู่ครับสตรอเบอรี่ปั่นใช่ไหมอร่อยเนี่ยดูมาแล้วโอ้โหมีความหวานมากตาสบายครับคุณพ่อคุณแม่ฮะสบายครับอร่อยมากนี่ที่นี่กาแฟโอ้โหกลิ่นหอมมากครับเขาบอกว่าอะไรอ่ะโฮจิชาแล้วก็น้ำสละสดนะครับครับอันนี้คือสมโภชก็เป็นส่วนที่ชื่อดังเป็นส่วนสลัดดังของตราดอยู่แล้วครับผมนี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยป่ะครับครับผมตัวกาแฟเองเนี่ยก็เป็นกาแฟที่ปลูกที่หนองบอนนะครับอยู่ที่อำเภอบ่อไร่นะครับแล้วจุดเด่นของกาแฟตราดนี่แตกต่างกับที่อื่นยังไงครับกาแฟตราดเองเนี่ยเป็นโรบัสต้านะครับโรบัสต้ามันก็จะเป็นออกเข้มนิดนึงครับก็คือจะเป็นกาแฟที่มีบอดี้หนักนะครับก็ถ้าคนที่ชอบกาแฟเข้มๆเนี่ยโอเคโดนใจเลยแต่ถ้าใครชอบบางๆต้องบอกบาริสต้านิดนึงบอกว่าขอบางหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไม่ใช่คอกาแฟเข้มๆอะไรเงี้ยต้องบอกกันเดี๋ยวแบบว่าตาค้างอยู่ประมาณครับนะฮะพอจะมีให้ผมชิมสักแก้วพอแน่นอนครับผมครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอสักแก้วได้ไหมครับรับอะไรดีคะมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็คาปูชิโน่ไหมครับอ๋อได้ครับสแตนดาร์ดนะครับสำหรับกาแฟเย็นอยู่แล้วลองชิมดูว่ากาแฟตราดเรารสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติมันแบบว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากครับกลิ่นดีมากครับโหมันเข้มข้นจริงๆอ่ะใช่ไหมฮะเข้มข้นมากนะครับแล้วก็โหมันถึงรสชาติกาแฟเนาะบางที่แบบว่าจะแบบเราได้แต่รสนมรสแบบอย่างอื่นอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยกินกาแฟมันแบบมันโชว์จริงๆดูดเข้าไปมันจะตีอบอวลอยู่ในลำคอเนี่ยปากขึ้นมาจมูกดีนอกจากนั้นก็ยังมีขนมอีกด้วยใช่ไหมครับขนมมีเป็นพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนมีเค้กใช่ไหมเลยเค้กนี่ก็เป็นเค้กของน้องที่เรียนที่วิทยาลัยสารพัดช่างตาดเนาะแล้วก็เขาอยู่ที่แสนตุ้งก็คือที่ตั้งของร้านเราเองก็ให้น้องเขามาส่งก็คือเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับผมคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าก่อนกลับเนี่ยไม่อยากหลับเนี่ยต้องแวะมาเช็คอินที่นี่นะฮะมาดื่มกาแฟที่นี่กาแฟตราดเนาะใช่ครับ